รื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กนะฮะ PM 2.5 นะครับที่ตอนนี้กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายพื้นที่นะฮะเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับท่านอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะก็พูดถึงสาเหตุของวันนี้ทำไมฝุ่นมันเยอะนะครับเขาบอกว่าเป็นช่วงที่อากาศปิดอากาศปิดหมายความว่าความกดอากาศต่ำจากจีนแผ่ลงมานะฮะเข้าประเทศไทยลมฝ่ายใต้พัดมาเจอกันปรากฏว่าฝุ่นละอองตรงนี้นะฮะมันไม่สามารถไปไหนได้มันเลยนิ่งอยู่นิ่งอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วฝุ่นพวกนี้มีตลอดมีอยู่แล้วมีทุกวันเพียงแต่ว่าเป็นช่วงที่ลมพัดปกติมันก็พัดผ่านไปมันก็หายไปตื่นเช้ามาเราก็ไม่เห็นว่ามันมีฝุ่นอะไรแต่ว่าจังหวะที่ลมมันมาเจอกันตีเข้าทั้งซ้ายทั้งขวาไอ้ฝุ่นนี้มันไปไหนไม่ได้ตื่นเช้ามาเลยเราเลยเห็นมันลักษณะเหมือนเป็นหมอกคุ้งอยู่มันก็อยู่ตรงเนี้ยนะฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรจะอยู่กับมันอย่างไรก็แนะนำอย่างเมื่อวานนี้ฮะก็มีการเลือกการแจกหน้ากากครับผมหน้ากากก็มีหลายแบบนะแบบหน้ากากที่เป็นปกติที่เราซื้อกันนะครับที่ว่าป้องกันเรื่องเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปซื้อได้ราคาไม่แพงนักนะฮะอาจจะป้องกันไม่อยู่เนื่องจากว่า IN PM 2.5 เนี่ยเล็กมากนะฮะฝุ่นละอองทั่วไปเนี่ยที่ตรวจจับได้โดยไอ้หน้ากากปกติเนี่ยคือ PM 10เป็นฝุ่นทั่วไปที่เกิดจากการก่อสร้างต่างๆนะครับแต่ว่าไอ้ PM 2.5 มาจากไหนนะฮะมาจากหลักใหญ่ที่สุดเลยก็คือมาจากไอเสียจากเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับเขาเน้นไปที่ดีเซลซะเป็นส่วนใหญ่ดีเซลด้วยเขาบอกว่าถ้าสมบูรณ์นะฮะถ้าเผาไหม้สมบูรณ์นะไปดูที่ปลายถ้อยเสียนะมันจะมีน้ำหยดอยู่นะเขาบอกว่ามันมาเจอก๊าซตัวนึงมาเจอกันตัวนึงเนี่ยนะแล้วมันจะมีน้ำหยดอยู่อันนั้นแหละคือสมบูรณ์อันนั้นไม่เป็นปัญหาเลยอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่เป็นปัญหาครับไอ้เรื่องเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นี่แหละที่เราเห็นควันมันออกมาเยอะแยะมากมายนี่แหละนั่นแหละคือตัวปัญหาก็เกิดจากเนี่ยรถดีเซลรถเมย์รถบรรทุกพวกนี้นะฮะเนี่ยรถโดยสารรถขนส่งส่วนใหญ่อันนี้เยอะสุดนะฮะและอีกอันนึงก็เกี่ยวกับการเผาในที่โล่งแจ้งเราผมก็มาคิดว่ากรุงเทพมันจะมีเผาป่าอะไรวะไม่มีอาจารย์ก็บอกว่าที่พวกคุณชอบกินยังไงหมูกระทะโอ้เนี่ยหมูกระทะนี่มีเป็นร้อยเป็นพันในกรุงเทพอ่ะปิ้งย่างพวกเนี้ยโอ้ยพวกปิ้งย่างเนี่ยเหรอไม่ใช่เฉพาะในที่โล่งแจ้งนะในห้างอ่ะชาบูเกี่ยวไหมชาบูไม่เกี่ยวไหมก็อาจจะไม่เกี่ยวนะแต่ว่าจะเป็นหมูกระทะเป็นอย่างนี้นะโอ้แล้วในห้างปิ้งย่างเนี่ยควันมันไม่ได้อยู่ในห้างนะเขาก็ระบายออกสุดท้ายก็ต้องออกมันมีเครื่องดูดฟันออกนอกตัวห้างเลยเดี๋ยวฮะพวกเนี้ยนี่คือส่วนที่ทำให้เกิด PM 2.5 ทั้งหมดนะฮะทีนี้พูดไปก็จะไปกระทบร้านเขาเออก็บอกว่าก็มันคงจะไปห้ามเขาค้าขายไม่ได้นะใช่ครับและอย่างนึงก็คือว่าอย่างที่บอกไงเดี๋ยวถ้าช่วงนึงอากาศมันเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะพัดผ่านไปไม่ใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวคุณกบต้องพูดถึงวิธีการเมืองแต่ผมกำลังจะบอกว่าแล้วคนกรุงเทพจะต้องทนอยู่กับสภาวะแบบนี้ไปเป็นชาติหรือไงผมจะพูดให้ฟังนะเมื่อปีที่แล้วปีนู้นปีนั้นก็มีเรื่องแบบนี้ออกมาทุกปีเขามีมาตลอดนะฮะมีมาตลอดเพียงแต่ว่าไทยเราเนี่ยเพิ่งมาตื่นรู้ตื่นกลัวไอ้ตัวเลข PM 2.5 นี่เองนะครับเราก็คงจะต้องอยู่กันไปนะฮะเนื่องจากว่ามาตรการภาครัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเมื่อวานนี้ท่านนายกนะฮะท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นฝุ่นละอองเกินมาตรฐานเนี่ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยยาวเหยียดเลยนะเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอยากจะขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยฮะช่วยกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงอุตสาหกรรมนะที่ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะขอให้ไปตรวจสอบนะว่าโรงงานไหนเนี่ยมีการปล่อยควันเสียที่มันอาจจะสร้าง PM 2.5 ในอากาศมากเนี่ยให้ไปดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยใช้ยาแรงไปเลยใช้ยาแรงขู่ถึงขั้นว่าถ้าพบนะว่ายังปล่อยอยู่นะยังทำให้เกิดมลพิษมากเนี่ยอาจจะถึงขั้นปิดโรงงานเพราะปิดโรงงานเนี่ยทางคุณอุตมะสาวนายนนะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็เลยออกมาสำทับท่านนายกไปฮะบอกว่าได้ตั้งคณะทำงานวางแผนติดตามจัดการมลพิษฝุ่นละอองจากโรงงานแล้วนะโดยตรวจสอบแก้ปัญหาจัดการมลพิษฝุ่นละอองสั่งการให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศครับตรวจกำกับดูแลโรงงานที่มีความเสี่ยงปล่อยฝุ่นละอองทั่วประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเช่นโรงงานที่มีหม้อไอ้น้ำโดยใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงแข็งก็น่าจะเป็นพวกถ่านหินอะไรพวกนี้นะฮะโดยกำชับให้ตรวจตามค่ามาตรฐานว่าเกินหรือไม่ถ้าเกินจะมีวิธีการอย่างไรให้สั่งการทันทีแต่ถ้าทำไม่ได้นะอาจจะถึงขั้นที่จะสั่งให้หยุดประกอบการได้ก็
็จะเป็นขั้นตอนของกระทรวงเขาจัดการไปไม่ถามนิดนึงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีหน่วยพวกนี้ในการตรวจสอบอะก็ถ้าเกิดว่ามันถ้ามันสร้างมลพิษแบบนี้มันก็ต้องมีหน่วยอยู่แล้วไม่ใช่มาอ๋อพอมีฝุ่นตั้งคณะกรรมการแล้วที่ผ่านๆมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานอยู่แล้วสิผู้ที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพคือกรมควบคุมมลพิษก็อยู่กระทรวงอุตสาหกรรมนี่แหละอ่ะใช่ไหมหรือกระทรวงไม่แล้วอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ได้ไปดูเหรออุตสาหกรรมจังหวัดก็ต้องมีหน้าที่ดูแลโรงงานนะคุณกบทำไมจะต้องมาตั้งชุดใหม่หรือชุดอะไรคือผมกำลังจะบอกว่าในระบบปกติของการตรวจสอบโรงงานทั่วไปมันควรจะต้องมีมาตรการในการป้องกันดูแลโรงงานพวกนี้ไม่ให้ทำผิดอยู่แล้วคือเอางี้ถ้าอากาศสองขั้วมันมาเจอกันก็เราก็จะไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องตั้งชุดนี้ชุดเดิมก็มีอยู่แล้วมั้งทำไมไม่โอ้เนี่ยการของกรุงเทพนะนอกจากนี้ครับเขาก็พยายามระดมนะเรื่องของการลดควันเสียต่างๆแล้วนะฮะทางกระทรวงเกษตรก็เมื่อวานนี้เห็นว่าเอาเครื่องบินขึ้นไปปล่อยฝนหลวงนะโดยไปเลี้ยงเมฆให้กรมต่างๆในพื้นที่ฉะเชิงเทราแล้วให้ลมพัดมาก็เห็นว่ามีฝนตกอยู่มาช่วงหนึ่งก็ช่วยบรรเทาเบาบางได้ส่วนหนึ่งนะก็น่าจะพอที่จะแก้ไขได้นะครับแล้วก็ในวันนี้นะฮะในวันนี้ครับช่วงเช้าๆเนี่ยฮะทางกองทัพอากาศนะครับร่วมบรรเทาสถานการณ์บรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศครับเห็นว่าเอาเครื่องบินนะครับไปบินโปรยละอองน้ำในพื้นที่เขตดินแดง2เที่ยวบินนะเนี่ยที่จะถึงเนี้ย 11:00 นถึง 10:30 น2เที่ยวนะฮะแล้วก็ภาคบ่ายครับไปบินโปรยละอองที่แยกเกษตรและเขตจตุจักรนี่ฮะกองทัพอากาศเอาน้ำคือไม่ได้ทำฝนหลวงอะเอาน้ำไปโปรยเลยประมาณ 3,000 ลิตรครับบรรทุกต่อเที่ยวผมว่าทางที่ดีสุดตอนนี้เรื่องฝุ่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องคือต้องหาวิธีป้องกันป้องกันตัวเองอะป้องกันตัวเองก่อนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายนี่แหละก็คือหน้ากากครับหน้ากากไอ้หน้ากากทั่วไปอะใช้ไม่ได้ท่านอาจารย์เกษตรที่ว่าเนี่ยฮะก็ใช้เขาบอกว่าใช้2ชั้นหรือ3ชั้นแล้วก็ใช้สำลีชุบน้ำนะบีบให้หมาดแล้วแปะตรงกลางก็บอกว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวจับได้อย่างดีเลยไอ้ PM 2.5 มีขั้วน้ำมีขั้วขั้วต่อขั้วมันจะจับกันเพราะนั้นมันจะดูดอาจจะมีได้รอดบ้างแต่ว่าก็จะน้อยนะผมก็เลยถามอาจารย์นะเราจะหายใจออกไหมสามชั้นไม่พอแปะไปด้วยไอ้สำลีอะไรของคุณอีกเนี่ยอาจารย์ก็เลยอึ้งๆไปอาจารย์บอกผมเพราะว่ารุ่น N95 ใช่ไหมคือหาไม่ได้แล้วไงขาดตลาดมันขาดตลาดแต่เห็นว่าทางผู้ผลิตเขาก็จะเร่งเอามาขายนะก็เห็นเมื่อวานทางกระทรวงเขาบอกนี่คุณอย่าไปกักตุนคุณอย่าไปขึ้นราคาคุณต้องผลิตให้พอนะเขาก็รับปากกันดีอยู่นะครับประเด็นปิดท้ายแล้วกันมีการแชร์ในโลกโซเชียลบอกว่า PM2.5 อาจจะมีผลกระทบต่ออวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวแหมเมื่อวานนี้ทางนายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ของแพทยศาสตร์จุฬาเขายืนยันครับบอกว่าไม่เคยเห็นงานวิจัยด้านนี้มาก่อนน่าจะเป็นพวกจิตตกมากกว่าคือฉันบอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกก็สบายใจได้จะลองไปสูตรดู สบายใจได้นะครับ เรามีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศนิดเดียวครับต่างประเทศเขาก็เจอปัญหาพวกนี้นะเขาแก้ไขปัญหากันยังไงฮะที่จีนครับกรุงปักกิ่งครับสั่งปิดโรงงานถ่านหินเลยนะฮะแล้วก็ระงับโครงการก่อสร้างในช่วงหน้าหนาวนะตั้งทีมกระจัดควันพิษนะฮะวางแผนปฏิบัติการในระยะยาว5ปีห้ามขายอาหารปิ้งย่างตามท้องถนนห้ามเผาใบไม้ทุกชนิดคือเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุอ๋อปกติก็ขายได้อาจารย์ก็บอกว่าช่วงหน้าหนาวจะเกิดพวกอากาศปิดนะอินเดียก็ห้ามเครื่องยนต์ดีเซลวิ่งนะทดลองวิ่งวันขี้วันคู่ตามทะเบียนรถห้ามจุดพุนี่ปารีสเอเธนส์เม็กซิโกมาดริดเลิกใช้รถยนต์ดีเซลภายในปี2025ครับผมแล้วก็สนับสนุนให้คนไปใช้รถสาธารณะรถไฟฟ้าพวกนี้นะเนเธอร์แลนด์ครับห้ามรถยนต์ห้ามขายรถยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันเลยห้ามเลยเยอรมนีหนักเลยฮะห้ามจอดรถยนต์ใกล้บ้านต้องเสียเงินเช่าที่จอดราคาแพงทำให้ไม่อยากมีรถส่วนตัวนี่หลายประเทศเขามีมาตรการรุนแรงเลยแต่ไทยฮะไทยมีสรุปด้วยบอกว่ากำลังหารือกับผู้ประกอบการรถยนต์เปลี่ยนจากใช้ดีเซลมาเป็นไบโอดีเซล B25 ปรับปรุงมาตรฐานไอเสียรถยนต์และล้างถนนฉีดน้ำในอากาศง่ายดีนะล้างบ้านล้างช่อง